เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยดูที่ข้อ10นะครับจากรูปนะครับเส้น xy และ py สัมผัสวงกลมที่จุด a และจุด c ตามลำดับนะครับถ้ามุมนี้มุม dax เท่ากับ38องศามุม bay เท่ากับ24องศาและมุม bcy นะครับเท่ากับ28องศาเนาะจงหาขนาดของมุม dcb นะครับ dcb อยู่ตรงนี้ถูกไหมมุม dcb นะครับมุม dcb มุม adc นะครับ adc คือมุมนี้นะครับเนาะมุม adc แล้วก็มุม abc นะครับ abc ก็คือมุมนี้นะครับตัวอยากรู้มุมทั้ง3ตัวนี้ถูกไหมนะครับก็เวลาพี่เจอเส้นสัมผัสนะครับแล้วก็เจอรูปนะครับด้านในพี่จะนึกถึงตัวนี้ขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรกนะครับก็คือถ้าเรามีวงกลมนะครับแล้วมีสามเหลี่ยมเนาะเรามีสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีเส้นสัมผัสนะครับมุมนี้มุมที่ขอดทำกับเส้นสัมผัสนะครับจะเท่ากับมุมที่อยู่ตรงข้ามขอดนั้นนะครับมันขอนี้ถูกไหมนะครับมันก็จะเท่ากับมุมตรงนี้เนาะนะครับซึ่งนะครับสูตรนี้มันใช้กับรูปสามเหลี่ยมถูกไหมสามเหลี่ยมลักษณะนี้นะครับแต่ว่าข้อนี้นะครับโจทย์รูปที่โจทย์ให้มาเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนาะเราเลยใช้ตรงๆไม่ได้นะครับวิธีการที่พี่จะทำเนี่ยก็คือพี่จะทำการลากนะครับลากเส้นเพิ่มนะครับจากสี่เหลี่ยมเพื่อให้เกิดสามเหลี่ยมขึ้นมาแทนนะครับโดยพี่จะลากเส้นนี้ขึ้นมานะครับพี่จะลากเส้นนี้ขึ้นมาเนาะเราจะเห็นว่านะครับมันจะเกิดสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วนะครับภายในวงกลมนี้นะครับเนี่ยเกิดสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วถูกไหมนะครับเป็นสามเหลี่ยมที่จุดอยู่บนเส้นรอบวงเหมือนเลยด้วยนะครับเราก็จะสามารถใช้สูตรตัวนี้ได้แล้วนะครับเนาะซึ่งนะครับเราก็มาดูที่มุมนี้ก่อนนะครับตรงนี้38องศาถูกไหมมุมของมันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับมุมที่อยู่ตรงข้ามขอดนี้ถูกไหมนะครับก็คือมุมนี้เนาะนะครับตรงนี้ก็เลยเท่ากับ38องศานะครับเนาะนะครับตรงนี้38องศานะครับแล้วก็เหมือนกันครับถ้าเรามองจากฝั่งนี้นะครับเนี่ยตรงนี้24ถูกไหมมุมที่อยู่ตรงข้ามขอดนี้นะครับก็คือมุมนี้นะครับมุมนี้ก็เลยตอบนะครับ24องศาด้วยนะครับตรงนี้เนาะ24องศานะครับเนาะแล้วก็นะครับถ้าใครช่างสังเกตจะเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับมันเกิดสามเหลี่ยมขึ้นอีกรูปหนึ่งนะครับมันมีสามเหลี่ยม2รูปเนาะซึ่งสามเหลี่ยมรูปนี้เนี่ยมีเส้นสัมผัสนะครับคือเส้นนี้แทนนะครับเราเปลี่ยนไปมองจากด้านข้างแทนนะครับซึ่งมุมนี้นะครับมุม28องศาตรงนี้เนี่ยนะครับคือมุมที่ขอดทำกับเส้นสัมผัสตรงนี้ถูกไหมจะมีค่าเท่ากับมุมนะครับที่อยู่ตรงข้ามขอดนั้นนะครับก็คือมุมนี้เนาะนะครับเนี่ยตรงนี้เลยเท่ากับ28องศาด้วยนะครับเนาะซึ่งนะครับเราก็ได้มุมตัวนี้ออกมาแล้วถูกไหมมุมสีแดงตรงนี้นะครับที่เราอยากรู้ถูกไหมนะครับเราได้ออกมาแล้วนะครับก็คือ28บวกกับ24ถูกไหมมุม ADC นะครับมุม ADC เท่ากับนะครับ28บวกกับ24เนาะเท่ากับ52องศานั่นเองนะครับมุม ADC เนาะ52องศานะครับต่อไปนะครับเราจะหามุม ABC นะครับอันนี้ถ้าใครจำได้นะครับที่พี่เคยสอนไปแล้วเนาะว่าถ้าเรามีวงกลมนะครับอยู่วงหนึ่งนะครับแล้วเรามีสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมนั้นนะครับลักษณะนี้เนาะนะครับเราจะได้ว่ามุมนะครับมุมที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยจะบวกกันได้180องศานะครับเนี่ยมุม1บวกมุม2นะครับ1บวก2เนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ180องศานะครับแล้วก็มุม3บวกกับมุม4นะครับมุม3บวกมุม4เนี่ยก็เท่ากับ180องศาเหมือนกันนะครับเนี่ยมุมอยู่ตรงข้ามกันเนาะบวกกันได้180นะครับเนาะ
ต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่แนบในวงกลมนะครับซึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมเหมือนกันถูกไหมนะครับทั้งรูปนี้เนาะแสดงว่ามุมตรงข้ามของมันนะครับบวกกันต้องได้180นะครับแสดงว่ามุมตรงนี้มุมสีแดงตรงนี้นะครับบวกกับมุมสีส้มตรงนี้ต้องได้180ถูกไหมนะครับซึ่งตรงนี้มันคือนะครับตรงนี้มันคือ52องศาถูกไหมนะครับแสดงว่านะครับมุมสีแดงนะครับมุมแดงบวกกับมุมสีส้มนะครับจะเท่ากับนะครับเท่ากับ180องศาถูกไหมนะครับเพราะมุมตรงข้ามนะครับมุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมนะครับที่แนบในวงกลมบวกกันได้180เนาะซึ่งเป็นตรงนี้นะครับมุมสีแดงเนี่ย52ถูกไหมนะครับตรงนี้สีแดง52องศานะครับมุมสีส้มเรายังไม่รู้ถูกไหมคือมุมที่เราต้องการหานะครับมุม A B C เนาะนะครับเราย้ายไปลบนะครับได้ว่า A B C มีค่าเท่ากับ180นะครับลบออกด้วย52เนาะลบกันจะเหลือ128องศานั่นเองนะครับมุม ABC ตอบ128องศานะครับต่อไปเหลือสุดท้ายนะครับก็คือมุมสีฟ้าตัวนี้ถูกไหมที่เรายังไม่รู้เนาะนะครับก็แนวคิดเหมือนเดิมนะครับเราใช้มุมตรงข้ามบวกกันได้180ถูกไหมเราต้องเอามุมสีฟ้านะครับมุมสีฟ้าตัวนี้มุมสีน้ำเงินตัวนี้นะครับมาบวกกับมุมตรงข้ามของมันตรงนี้เนาะซึ่งโจทย์ไม่บอกมาถูกไหมเราต้องหาเองนะครับซึ่งก็หาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่านะครับมุมนี้นะครับมุมสีชมพูตรงนี้เนาะมันก็เกิดจากนะครับ180ลบด้วยมุมนี้แล้วก็มุมนี้ถูกไหมนะครับเพราะว่าทั้งมุมเนี่ยทั้ง3อันนี้มันคือเส้นตรงถูกไหมลบออกด้วย2อันนี้ก็ต้องเป็นมุมนี้เนาะนะครับเป็น180ลบ38ลบ24นะครับเอา180มาลบ38ก่อนนะครับตัวนี้ตั้งลบก็ได้นะครับตรงนี้เป็นยืมนะครับเป็น10นะครับ10ลบ8เหลือ2เนาะตรงนี้หักที่ยืมมาเหลือ7นะครับ7ลบ3เหลือ4นะครับดึง1ลงมาเนาะเป็น142นะครับ142ถูกไหมตัวด้านหน้านี้ต้องลบต่อด้วย24นะครับลบออกด้วย24ต่อนะครับตรงนี้ยืมมา1เป็น12ครับ12ลบ4เหลือ8นะครับตรงนี้เหลือ3นะครับที่ยืมไปเนาะ3ลบ2เหลือ1นะครับดึง1ลงมาก็เป็น118องศานะครับตรงนี้118องศาเนาะนะครับมุมสีชมพูตรงนี้นะครับเท่ากับ118องศานะครับซึ่งนะครับมุมตรงข้ามต้องบวกกันได้180องศาถูกไหมแสดงว่ามุมนี้บวกกับมุมนี้เท่ากับ180องศาเนาะนะครับมุมนะครับมุมชมพูบวกกับนะครับมุมฟ้านะครับเท่ากับ180องศาถูกไหมซึ่งมุมชมพูเนี่ยเท่ากับ118นะครับ118บวกมุมฟ้านะครับเขียนว่าฟ้าแล้วกันเท่ากับ180นะครับย้ายไปลบเนาะได้ว่ามุมฟ้าจะมีค่าเท่ากับ180ลบกับ118นะครับลบกันจะเหลือ62องศานะครับ62องศาเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับเนาะแปลว่ามุมสีฟ้าเท่ากับ62องศานะครับเนาะซึ่งมุมสีฟ้าเนี่ยมันก็คือมุมนะครับมุม DCB ถูกไหมมุมนี้นะครับก็เลยตอบ62องศานะครับเนาะสรุปก็คือนะครับมุม DCB ตอบ62องศามุม ADC นะครับมุม ADC ตอบ52องศานะครับเนี่ย ADC ตอบ52องศานะครับแล้วก็มุม ABC นะครับมุม ABC ตอบ128องศานะครับก็ข้อนี้ค่อนข้างยากนะครับใช้หลายสูตรปนกันเลยนะครับก็พี่ให้หลักการนะครับข้อนี้เนาะว่าถ้าเราเจอนะครับวงกลมแล้วเรามีนะครับมีสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมนะครับมีสี่เหลี่ยมนะครับอย่างนี้เนาะแล้วเรามีเส้นนะครับเส้นสัมผัสลากผ่านนะครับให้เรานะครับนึกถึงต
ตัวที่เป็นสามเหลี่ยมแทนนะครับแต่ว่าเราจะไม่เอามาใช้ตรงๆนะครับเราจะทำการลากเส้นเพิ่มนะครับลากเส้นเพิ่มเพื่อหามุมแต่ละมุมของมันนะครับเช่นเราอาจจะลากเส้นนี้เนาะนะครับเราจะลากเส้นนี้เราก็จะเอามุมนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับมุมนี้ได้เนาะนะครับไล่มุมไปเอานะครับโดยการลากเส้นเพิ่มนะครับหรือจะลากเส้นนี้ก็ได้นะครับได้หมดเนาะนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมุมนะครับสูตรที่ใช้เนาะมุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมเนี่ยจะรวมกันได้180องศานะครับเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอเรียนแป๊บนะคะ